พอแล้วนะแม่นะน้องโจลี่อะนะโอ้ยพ่อผมบอกแล้วผมไม่ชอบผู้หญิงฝรั่งครั้งที่แล้วใครน้องแพนเค้กโอ้ยก็แหมผมไม่ชอบผู้หญิงค้ำๆไงอ่ะคือแม่ครับผมไม่อยากทำร้ายจิตใจผู้หญิงอีกแล้วฮะส่งรูปมาแล้วเหรอโอเคเดี๋ยวผมดูก็ได้แต่ผมไม่ไปนะครับได้ครับผมโอเคสวัสดีครับมีใครเห็นเอกสารที่แม่ผมส่งมาให้บ้างไหมสวยน่ารักนะใช่อันนี้หรือเปล่าใช่แต่ดูเสร็จก็ทิ้งไปเถอะเฮ้ยเซอร์ล็อกไม่คิดจะดูหน่อยอ่ะก็ทุกทีที่แม่หามาเนี่ยมันไม่โดนใจสักคนไงครับแล้วพอไม่ชอบเนี่ยก็โดนแม่บ่นอีกอ้าวก็มันไม่ใช่อ่ะจะให้ผมทำยังไงล่ะคิ้วอะไรไม่ดูดูก็ดูคนนี้ใช่เลยอะไรของมันโลเลนะเนี่ยโดนใจฉันเลยฮัลโหลแม่ครับผมตกลงแล้วครับแม่ไม่ใช่แม่ปันโนว่าอย่างไรสรับผู้บริโภคมีเรื่องร้องเรียนนะช่วยจัดการหน่อยนะเดี๋ยวผมไปทำธุรกิจหัวใจก่อนต่อไปนะไปละฮัลโหลครับมีอะไรว่าไปเลยครับตั้งแต่เล็กจนโตความฝันของลูกปลาก็คงไม่ต่างอะไรกับเด็กผู้หญิงคนอื่นการที่แต่งตัวสวยๆไปทำงานที่เดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลกที่พบปะผู้คนมากมายได้เจอโลกใหม่ๆเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นการได้เป็น Air Hostessแค่ทำให้ผิวคุณดูกระจ่างใสขึ้นแต่ยังช่วยปกป้องผิวจากการก่อตัวของจุดด่างดำให้ผลลัพธ์ภายใน7วันไม่พอใจยินดีคืนเงินพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองสิคะ
7วันแล้วทุกอย่างยังเหมือนเดิมลูกปลาไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยพอจะขอเงินคืนทางร้านก็ไม่ยอมแล้วเรื่องนี้ใครจะรับผิดชอบคะกรณีนี้ต้องจัดการแบบนี้ครับสำหรับในกรณีนี้นะคะที่ว่ามีผู้บริโภคมาปรึกษาหรือว่ามาร้องเรียนว่าใช้ครีมหน้าขาวแล้วหน้าไม่ขาวภายใน7วันตามที่มีการโฆษณาอ้างอิงสำหรับตรงนี้พรบ.นะคะหรือว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือเป็นพรบ.คุ้มครองผู้บริโภค2522นะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยจะมีคณะกรรมการอยู่ชุดหนึ่งที่เข้ามาควบคุมดูแลก็คือคณะกรรมการว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องโฆษณาในคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยเขาจะมีการอ้างอิงในส่วนของมาตรา22มาตรา22ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนเลยว่าการโฆษณาใดๆเนี่ยจะต้องไม่ระบุข้อความหรือสาระสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดหรือถ้าเกิดมีการระบุไปแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการพิสูจน์ให้ได้ว่าข้อความที่โฆษณาอวดอ้างนั้นเป็นโฆษณาที่จริงตามที่โฆษณาเช่นโฆษณาบอกว่าน่าจะขาวภายใน7วันเนี่ยก็ต้องมีการยื่นให้กับคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยได้รับทราบว่ามันขาวจริงไหมภายในระยะเวลาที่กำหนดถ้าเกิดเขาไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าภายใน7วันเนี่ยหน้าขาวก็ถือว่าผิดตามพรบ.คุ้มครองผู้บริโภค2522สำหรับผู้บริโภคที่ประสบปัญหาอย่างนี้วิธีการก็คือ1ทำเรื่องขอเงินคืนนะวิธีการทำเรื่องของเงินคืนก็คือเขียนจดหมายเขียนหนังสือไปถึงบริษัทผู้ผลิตเพื่อขอเงินที่ซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเนี่ยคืนมาตามคำโฆษณาอวดอ้างของผู้ผลิตนั้นหรือบริษัทนั้นๆ 2. ถ้าเกิดผู้ผลิตหรือบริษัทไม่ยอมคืนเงินให้อันนี้ถือว่าเราสามารถร้องเรียนไปที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าที่สคบเพื่อให้ดำเนินการกับตัวบริษัทนั้นๆอาจจะมีการเรียกเข้ามาเจรจานะคะหรือเรียกเข้ามาปรับมาลงโทษกันก็ว่ากันไปเพราะสคบคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงค่ะครับยินดีครับเรียบร้อยแล้วครับหัวหน้าโอเคงั้นเราตามเซอร์ล้อไปดีกว่าอยากรู้จริงๆว่าจะเป็นยังไงบ้าง